ครับผมก็มาต่อเทปที่2นะครับส่วนของนะครับเรื่องการจัดการโครงการนะครับหรือโปรเจกต์แมเนจเมนต์นะครับซึ่งนะครับเราก็มาต่อในเรื่องของเพลส SBM นะครับนะครับที่เราพูดได้ค้างไว้นะครับต่อเนื่องจากสเกจดูลนะครับหรือแผนภูมิแกนต่างๆนะครับที่เราพูดคุยไปในเทปแรกครับเทปที่2เราก็มาเรื่องของเทคนิคเพลส SBM นะครับเทคนิคเพลส SBM เนี่ยก็ถือว่าเป็นเทคนิคที่ใช้ในการจัดการโครงการนะครับโดยมีพื้นฐานมาจากแผนภูมิแกนที่พูดไปตั้งแต่เทป1นั่นแหละนะครับซึ่งมันก็มีอยู่2เทคนิคด้วยกันนะครับแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันก็คือเทคนิค CPM นะครับก็มีการกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละกิจกรรมเพียงค่าเดียวนะครับแล้วก็ไม่ยอมให้มีความผันแปรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละกิจกรรมก็จะต้องมีความแน่นอนแล้วก็สามารถกำหนดเวลาได้ล่วงหน้านั่นเองนะครับดังนั้นที่เข้าใจง่ายก็คือ CPM เนี่ยก็คือเป็นการประมาณค่าเนี่ยที่ต้องมีความชัดเจนถึงจะสามารถคำนวณได้หรือจะสามารถนำเครื่องมือตัวนั้นเนี่ยมาใช้ในงานได้นั่นเองนะครับดังนั้นงานแต่ละงานต้องชัดเจนว่า1วัน1ชั่วโมง1สัปดาห์นะครับหรือแม้กระทั่ง1เดือนก็ช่างต้องเป็นครับต้องมีความชัดเจนเพราะว่ามันบอกว่าแบบไม่มีความแปรผันก็คือไม่สามารถแปรผันได้นะครับก็จะแตกต่างจากเนี่ยครับ CPM นะครับส่วนของเพิร์ทล่ะครับเพิร์ทก็มาดูว่าเอ้ยเพิร์ทนี่ก็คือมีการประมาณเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละกิจกรรมคือการประเมินนะครับแต่ละกิจกรรมแล้วก็ได้ค่าแล้วก็ยอมให้มีความผันแปรหมายความว่าในการใช้เวลาหรือการคาดการณ์เนี่ยมันสามารถคาดเคลื่อนได้หรือเป็นครับงานจริงเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เรากำหนดแน่นอนไม่ต้องมีการคาดเคลื่อนอาจจะเร็วหรืออาจจะช้ากว่านะครับก็เป็นไปได้ดังนั้นนะครับที่เราได้ยินมาตั้งแต่เทปแล้วว่าไอ้เพิร์ทและ CPM นี่มันอยู่คู่กันดังนั้นเราก็ทราบแล้วว่าไอ้เครื่องมือในการบริหารจัดการโครงการตัวเนี้ยมันมีความแตกต่างกันในเรื่องของเป็นไงครับการทำงานในแต่ละกิจกรรมนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าใครจะใช้ CPM ต้องเป็นโครงการที่เป็นไงครับมีระยะเวลาที่แน่นอนนะครับเช่นสร้างบ้านเมื่อกี้นะครับสร้างบ้านนะครับเช่นการตกแต่งภายนอกเท่าไหร่ภายในเท่าไหร่นะครับการก่อผนังเท่าไหร่ก็คือเป็นครับมีระยะเวลาที่แน่นอนนั่นเองนะครับแต่เป็นครับถ้าเป็นในส่วนของของโครงการที่ไม่เป็นครับไม่แน่นอนในเรื่องของกิจกรรมที่จะทำเนี่ยก็เลือกใช้ของเพิร์สนะครับเลือกใช้ของเพิร์สนะครับว่าเพิร์สไหมครับสามารถมีความยืดหยุ่นได้นะครับจะเร็วกว่าจะช้ากว่าสามารถยืดหยุ่นสามารถคำนวณได้นะเพราะว่าในการวางแผนหรือการดำเนินงานต่างๆเนี่ยนะครับเราไหมครับเราเอาตัวเลขเหล่านี้ไปใช้แล้วมันสามารถยืดหยุ่นได้ไม่จำเป็นต้องไปครับเป็นกิจกรรมที่เหมือนอะไรครับเหมือนแผนภูมิแกนแค่นั้นเองนะครับซึ่ง CPM แล้วก็เพิร์ทเนี่ยมันมีความละเอียดมากกว่าแผนภูมิแกนเยอะนะครับเพราะว่ามันสามารถมีตัวเลขคำนวณแล้วก็เอาตัวเลขไปปรับใช้ได้จริงนั่นเองนะครับพอเรารู้ความแตกต่างกันแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยผมว่าแม้ว่าเทคนิคเพิร์ทและ CPM เนี่ยจะมีความต่างกันนะครับบางประการแต่ในปัจจุบันไหมครับก็ได้มีผู้ที่พยายามเนี่ยก็จะลดความแตกต่างนะครับของความแตกต่างลงโดยนำสองเทคนิคเนี่ยนะครับมาใช้ร่วมกันนะมาใช้ร่วมกันเรียกว่าเทคนิคเพิร์ทและ CPM นะครับซึ่งข้อได้เปรียบของเทคนิคทั้งสองที่มีต่อแผนภูมิแกนก็คือเทคนิค
Perl VM แล้วก็การใช้เครือข่ายหรือใช้เน็ตเวิร์กนั่นเองเพื่อช่วยในการพิจารณาความสัมพันธ์นะครับตามลำดับขั้นตอนนะครับของกิจกรรมที่จะต้องกระทำได้อย่างชัดเจนนะครับนะส่วนแผนภูมิแกนเนี่ยนะครับไม่ได้มีการใช้เครือข่ายชนิดนี้แต่อย่างใดนะครับซึ่งสิ่งนี้จึงเป็นข้อกำหนดของแผนภูมิแกนแล้วก็ทำให้แผนภูมิแกนเนี่ยเหมาะสำหรับกับการใช้งานนะครับเฉพาะในโครงการเล็กๆเท่านั้นนะครับซึ่งในขณะที่เทคนิค Perl SVM เนี่ยได้รับความนิยมในการนำไปใช้ในโครงการขนาดใหญ่ที่มีการประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายนั่นเองนะครับนะครับซึ่งในเทคนิค Perl SVM เองเนี่ยการกำหนดหรือการกำดำเนินโครงการหรือสเก็ตดวลลิงเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนกิจกรรมที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับระยะเวลาที่ต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมนะไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของงานนะครับว่าจะต้องสิ้นสุดลงเมื่อใดนะแล้วก็มีอีกหลายๆประการด้วยกันนะครับดังนั้นในโครงการที่มีลักษณะคล้ายกันเนี่ยอาจจะกำหนดรูปแบบของกิจกรรมแล้วก็กำหนดเวลาของการดำเนินงานโครงการที่คล้ายกันได้ในการใช้เทคนิคนะครับ Perl SVM นั่นเองนะครับส่วนประกอบต่างๆก็จะมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ activity หรือที่เรียกว่ากิจกรรมนั่นเองนะซึ่งกิจกรรมเองก็จะเป็นส่วนประกอบของการดำเนินโครงการโดยในแต่ละกิจกรรมจะมีการระบุนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมไว้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับก็คือในแต่ละกิจกรรมคือจะทำอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมา2นะครับอีเวนต์ก็คือเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ก็คือการดำเนินกิจกรรมนะครับที่ต่อเนื่องกันนะครับณจุดของเวลาที่กำหนดไว้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของเน็ตเวิร์กหรือเครือข่ายนะครับเครือข่ายก็คือกลุ่มของกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์กันนะครับในการสร้างเครือข่ายออกหรือในการสร้างเครือข่ายงานนะครับซึ่งสามารถแสดงเครื่องหมายของกิจกรรมได้2วิธีการก็คือนะครับกิจกรรมนะครับบนลูกศรหรือกิจกรรมบนจุดเชื่อมนะครับหรือที่เรียกว่า activity on node หรือที่เข้าใจง่ายคือเรียกว่า AON แล้วก็กิจกรรมบนนะครับจุดเชื่อมนะครับหรือที่เรียกว่าบนโน้ตนั่นเองนะครับก็จะแสดงถึงกิจกรรมแล้วก็การใช้เครื่องหมายลูกศรระหว่างจุดเชื่อมเพื่อแสดงถึงลำดับความสัมพันธ์ของกิจกรรมนั่นเองนะครับเราอาจจะAON คืออะไร Activity on Node คืออะไรเดี๋ยวก็จะมีอธิบายเพิ่มเติมในสไลด์ต่อไปนะครับแล้วก็อันที่2ครับเป็นกิจกรรมบนลูกศรนะครับเชื่อมนะครับ Activity on Arrow นะครับก็คือ AOA นะครับซึ่ง AOA นี่ก็ใช้เครื่องหมายนะครับลูกศรแสดงกิจกรรมระหว่างจุดเชื่อมโน้ตโดยหัวลูกศรแสดงถึงจุดสิ้นสุดของกิจกรรมนั่นเองมันก็จะมีความต่างนะครับดังนั้นสไลด์นี้อยากให้เราจดจำหรือเราเนี่ยครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับ AON กับ AOA ให้ได้นะครับ AON ก็คือ Activity on Node นะครับกิจกรรมบนเส้นนะครับแล้วก็ AOA เนี่ยกิจกรรมบนไปครับบนโน้ตนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาครับก็จะมีในเรื่องของเส้นทางนะครับเส้นทางก็คือ plan นะครับ plan ก็คือเส้นทางที่เชื่อมโยงตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของโครงการนะครับตอนนี้เราอาจจะงงว่าเริ่มต้นยังไงสิ้นสุดยังไงนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอธิบายเราแค่ทำความเข้าใจก่อนว่าในส่วนของกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับที่เราไล่มาก็คือมีตั้งแต่อะไรครับมีกิจกรรม activity นะมีเหตุการณ์มี event มี network มีเครือข่ายใช่ไหมครับแล้วก็มีแผนเรื่องของเส้นทางแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของเส้นวิกฤตนะครับนะครับ critical plan ก็คือไหมครับเส้นวิกฤตก็คืออะไรครับเส้นทางซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมันเกิดความล่าช้าขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความล่าช้าไปทั้งโครงการเขาเรียกว่าวิกฤตก็คือเป็นป
ันอาจเกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทำงานที่ล่าช้านะครับโครงการเสร็จได้ล่าช้านั่นเองแล้วก็มันก็จะมีกิจกรรมวิกฤตก็คือ critical activity นะก็คือหมายถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนเส้นทางวิกฤตนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นนะครับที่พูดมาในหลายๆกิจกรรมก็คือPERT SPM เนี่ยเราก็จะต้องทราบก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราสามารถไปเขียนPERT SPM ได้นั่นเองนะครับก็ต้องจำให้ได้นะครับมีกิจกรรมมีเหตุการณ์มีเน็ตเวิร์กใช่ไหมครับมีแผนมีซิลิเคิลแผนมีซิลิเคิลแอคทิวิตี้นะครับต่อมานะครับมาดูนำ15จุดของก็คือลักษณะสำคัญของการจัดการโครงการเขาบอกว่าลักษณะที่สำคัญของโครงการก็คือมีระยะเวลาที่แน่นอนนะครับมีลักษณะเฉพาะตัวนะครับเนื่องจากโครงการแต่ละโครงการมีปัจจัยที่ต่างกันเสมอไม่ว่าจะเป็นการผลิตนะครับลูกค้าทรัพยากรบุคลากรงบประมาณนะครับไม่มีโครงการใดเลยนะครับที่จะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการนั่นเองนะครับด้วยความมีความเฉพาะตัวของการทำโครงการจริงไปครับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสามารถคาดการหรือกะเกณฑ์ได้ว่าการทำโครงการได้ทุกอย่างนะครับซึ่งหากเป็นโครงการในอุตสาหกรรมบางประเภทมีความไม่แน่นอนสูงก็ยิ่งยากที่จะจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จนั้นได้ยากนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของการวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งเลยจะต้องมีอะไรครับต้องมีความเฉพาะเจาะจงหรือ specific นะครับหรือแม้กระทั่งมี flexibility ก็คือความยืดหยุ่นแล้วก็มี approve นะครับ coordination ก็คือมีการประสานงานที่ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือมีการวางแผนการควบคุมที่ดีหรือนะครับ better control นะครับก็คือดังนั้นการที่จะสามารถไปครับวางแผนโครงการที่มีประสิทธิภาพได้เราก็ต้องมี4ลักษณะ4ปัจจัยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมีความเฉพาะเจาะจงสามารถยืดหยุ่นได้มีการประสานงานที่ดีมีการวางแผนแล้วก็มีการควบคุมที่ดีนั่นเองนะครับมาดูการวางแผนโครงการนะครับการวางแผนโครงการนะครับเขาบอกว่าในขั้นตอนของการวางแผนโครงการเนี่ยจะเป็นขั้นตอนแรกที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นมาของโครงการนะครับโดยมีความคิดจากแหล่งต่างๆนะครับที่ต้องการนะครับให้มีความที่ต้องการให้โครงการนี้สามารถเกิดขึ้นแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางการบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวางแผนแล้วก็มันก็ต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรนะวางแผนเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับวางแผนเกี่ยวกับเงินทุนว่าในแต่ละไตรมาสในแต่ละช่วงต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่นะวางแผนในเรื่องของข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารเราจะต้องสื่อสารในท่านใดให้มันสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนนะครับหรือแม้กระทั่งการจัดการให้มันเป็นผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความสอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราได้วางไว้นั่นเองนะครับดังนั้นนะครับผู้บริหารโครงการก็จะต้องให้ความสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านเรื่องของวัตถุประสงค์หรือขอบเขตการดำเนินงานนะครับเรื่องของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับการรีเริ่มโครงการนะครับที่จะทำให้มีโครงการเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากการเห็นโอกาสทางการตลาดนะครับองค์การจึงดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ตลาดต้องการนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการเกิดความต้องการเสริมให้โครงการนะครับมีการกำหนดกำลังดำเนินงานอยู่เป็นประสบผลสำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติเองก็ดีนะครับองค์การจึงมีโครงการในการดูแลแล้วก็การช่วยเหลือนั่นเองนะครับการเกิดความต้องการของสังคมจึงจะเป็นต้องมีการกำหนดโครงการในความช่วยเหลือเป็นต้นนะครับดังนั้นผู้บริหารโครงการก็จะต้องเป็นครับใช้ทรัพยากรการบริหารต่างๆนะครับทำให้ผู้บริหารจำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะครับซึ่งการวางแผนของโครงการก็เป็นกระบวนการแรกของการเริ่มต้นโครงการนั่นแหละนะครับซึ่งหากโครงการไม่รับความเอาใจใส่นะครับ
นะครับหรือแม้กระทั่งกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วก็ทำให้โครงการนั้นเป็นโครงการที่ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างเลื่อนลอยเนี่ยนะครับขาดความน่าเชื่อถือนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวก็เกิดจากการขาดการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศนะครับความเป็นเหตุเป็นผลที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะครับขาดดุลพินิจในการพิจารณาจากรากฐานข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับขาดจากการสร้างรากฐานความเข้มแข็งให้กับโครงการอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งจะทำให้เกิดความล้มเหลวนั่นเองนะครับดังนั้นในอนาคตนะครับการกำหนดโครงการที่มีการผิดพลาดจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างตามมาต่อเนื่องนะครับเนื่องจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะครับที่จะทำให้โครงการได้รับความสำคัญอย่างมากนะครับดังนั้นผู้บริหารก็ควรเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับหรือการวิเคราะห์ SWOT analysis นั่นเองว่าควรจะวิเคราะห์นะครับปัจจัยภายนอกยังไงปัจจัยภายในยังไงเพื่อที่จะสามารถไปกำหนดในส่วนของโครงการในระยะยาวระยะปานกลางหรือระยะสั้นได้นะเนื่องจากการวิเคราะห์โครงการก็จะมีความสำคัญอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์แล้วก็เพื่อตอบสนองความต้องการตามแผนงานที่กำหนดของโครงการนั่นเองนะครับดังนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงมีส่วนช่วยทำให้ลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่ไม่คาดคิดลงได้นั่นเองนะจากลักษณะของการดำเนินโครงการที่มีความแตกต่างออกไปนะครับจากการวางแผนนะครับแล้วก็การปฏิบัติโดยทั่วไปดังนั้นผู้วางแผนโครงการก็จะต้องทราบแล้วนะครับว่าหลักการที่จะเป็นส่วนในการดำเนินโครงการแล้วก็ให้ความสำคัญของการวางแผนเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนั่นเองนะครับซึ่งการกำหนดตารางการทำงานนะครับการกำหนดตารางการทำงานเนี่ยก็จะเป็นการสร้างตารางสำหรับการดำเนินงานที่แน่นอนนะครับเพื่อให้ดำเนินบนระบบที่ถูกต้องนะครับสามารถจัดการได้โดยไม่มีผู้ควบคุมนะครับเครื่องคอยให้ความช่วยเหลือการกำหนดการกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประโยชน์นะครับสำหรับสถานการณ์ที่จำเป็นจะต้องดำเนินแบบอัตโนมัติการดำเนินที่เลื่อนออกไปอย่างมากเนี่ยนะครับหรือการดำเนินที่ต้องทำซ้ำๆเนี่ยการดำเนินการที่กำหนดตารางแล้วสตาร์ทณเวลาที่กำหนดไว้โดยไม่มีคนควบคุมดูแลหรือคอยช่วยเหลือเนี่ยนะครับดังนั้นตารางเวลาก็จะสามารถตั้งค่ากำหนดส่วนหนึ่งไว้สำหรับการดำเนินหรือการดำเนินที่ทำหลายๆครั้งได้นะครับก็หมายความว่าตารางการทำงานนี่เราสามารถกำหนดอย่างละเอียดแล้วก็สามารถไปครับทำซ้ำๆแบบเดิมได้แต่อย่างน้อยเราก็ต้องไปครับต้องมีการดำเนินงานโดยกายการที่ดีสำหรับของตารางนั่นเองนะครับนะตัวอย่างเช่นนะครับคุณสามารถกำหนดเปิดปิดการดำเนินงานสำหรับระบบที่ถูกจัดการได้นะครับซึ่งการดำเนินงานที่กำหนดตารางแล้วแสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละกิจกรรมเช่นนะครับตัวประมวลผลที่เป็นออบเจกต์นะครับของการดำเนินงานนะครับว่านะครับออบเจกต์หรือวัตถุประสงค์มีอะไรบ้างนะครับตัวกำหนดตารางการทำงานมีอะไรบ้างนะครับระยะเวลาที่กำหนดตารางมีอะไรบ้างนะครับการดำเนินงานดำเนินการอย่างไร1 2 3 4นะครับหรือแม้กระทั่งจำนวนครั้งของการทำซ้ำที่ยังคงเหลืออยู่นั่นเองนะครับว่าเราทำอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของตัวอย่างการเขียนเครือข่ายโครงการนะครับเช่นเนี่ยครับเขาบอกว่าโรงพยาบาลนะครับแห่งหนึ่งอยู่ของวิลคอนซินของประเทศอเมริกานี่เขาบอกว่าได้ตัดสินใจลงทุนในการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์ควบคุมมลพิษทางอากาศในโรงพยาบาลนะครับเขาบอกว่าโรงพยาบาลนี่ได้มีระยะเวลา16สัปดาห์ในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จโรงพยาบาลได้ระบุกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับดังรูปต่อไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือตารางที่ถูกกำหนดในการติดตั้งเครื่องควบคุมมลพิษของโรงพยาบาลในอเมริกานะเห็นไหมครับฝั่งขวามือครับก็จะบอกระยะเวลาสัปดาห์ว่าแต่ละกี่กำใช้เวลากี่สัปดาห์นะครับแล้วก็
ในการวิเคราะห์ว่ากิจกรรม A คืออะไรกิจกรรม B คืออะไรกิจกรรม C คืออะไรกิจกรรม D คืออะไรนะครับเห็นไหมครับกิจกรรมก็จะแบ่งออกเป็นกิจกรรมปึ๊บออกมาก็จะบอกในรายละเอียดว่าเอ๊ะกิจกรรม A เนี่ยคือสร้างส่วนประกอบภายในนะกิจกรรม B คือทำหลังคาแล้วก็พื้นนะนะครับแล้วก็กิจกรรม C สร้างปล่องไฟนะนะครับแล้วก็เป็นครับพอบอกรายละเอียดมันก็จะมีกิจกรรมที่มาก่อนนะครับซึ่งกิจกรรมที่มาก่อนมาหลังเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าในตั้งแต่เทปแรกว่าคนที่จะสามารถมากำหนดแบบนี้ได้นะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่ผ่านงานมาหรือมีอะไรครับมีประสบการณ์ทำงานที่ค่อนข้างยิ่งมากนิดนึงก็จะสามารถออกมาเขียนในลักษณะนี้ได้ใช่ไหมครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีประสบการณ์นี่ก็ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเราจะต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังนั่นเองนะครับแล้วไปครับก็จะบอกระยะเวลาว่ากิจกรรม A ใช้2สัปดาห์นะกิจกรรม B ใช้3สัปดาห์นะกิจกรรม C สร้างปล่องไฟเนี่ยใช้2สัปดาห์นะนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตารางที่ถูกกำหนดมานั่นเองว่าจะใช้ในการคำนวณอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นการคำนวณนั่นเองว่าใช้อะไรนะครับต่อมานะครับเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับภาพนี้เราก็จำให้ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาภาพนี้ไปเขียนเป็นเพิร์ลและ CPM แล้วก็วิเคราะห์การทำงานมาเราจะเห็นว่าพอเราวิเคราะห์เสร็จเราจะเห็นว่าอ๋อในการเพิร์ลและ CPM เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราวิเคราะห์หรือการจัดการดำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนะมาดูนะครับเขาบอกว่าตาราง 3.1 เนี่ยกิจกรรมและลำดับขั้นของกิจกรรมของโครงการของโรงพยาบาลเนี่ยการเขียนเครือข่ายวิธีเนี่ยจะใช้จุดวงกลมแสดงถึงกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการแล้วก็ใช้เส้นลูกศรแสดงถึงความสัมพันธ์ก่อนหลังระหว่างกิจกรรมนะครับซึ่งในตัวอย่างกิจกรรม A แล้วก็กิจกรรม B เนี่ยไม่มีกิจกรรมใดที่มาก่อนใช่ไหมครับเนี่ยครับจากตาราง A B ไม่มีกิจกรรมใดมาก่อนนะครับแต่เพื่อให้เกิดความสะดวกในการกำหนดกิจกรรมเริ่มแรกกิจกรรมโครงการกิจกรรมสมมุติที่เรียกว่าสตาร์เนี่ยได้ถูกกำหนดขึ้นดังแสดงในรูปนะครับรูปต่อไปนะครับดูก่อนนะครับกิจกรรมสมมุติเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงแล้วก็ไม่ได้มีการใช้ระยะเวลาหรือกิจกรรมแต่อย่างไรกิจกรรมสตาร์เป็นกิจกรรมที่นำหน้ามาก่อนกิจกรรม A และ B โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจกรรมเริ่มต้นเหล่านี้มีความสอดคล้องแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะครับเนี่ยครับมาดูจากรูปนะครับ 3.5 นะครับสตาร์ทเนี่ยจะไม่มีเวลานะครับจะเป็นเพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นให้เห็นภาพว่าพอสตาร์ทเพิ่มปุ๊บนะครับ A และ B เริ่มทำงานนั่นเองนะครับ A ก็คือเป็นกิจกรรม A B ก็คือกิจกรรม B เราไปดูนะครับว่า B A B มาจากไหนนี่ครับมาจากตารางเนี้ยนะครับ A B เห็นนะครับมาดูช่องกิจกรรมไม่มีก่อนหน้านี้ก็คือนะครับแต่ถ้า C ปล่องไฟนี่เป็นครับกิจกรรมก่อนหน้าไม่มีเราก็สามารถมีอีก4ตัวหนึ่งได้นั่นเองนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับ A และ B มันเริ่มต้นนะครับไทม์ไลน์ก็คือเป็นเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงแนวดิ่งลงมาเนี่ย A กับ B ก็เริ่มพร้อมกันนะครับกิจกรรม A ก็คือสร้างส่วนประกอบภายในแล้วก็กิจกรรม B ก็ทำหลังคาแล้วก็พื้นนะครับดูจากตารางไหมครับสามารถทำได้เลยไม่มีกิจกรรมใดมาก่อนหลังนะครับเสร็จนะครับจาก 3.5 นะครับเครือข่ายวิธีกรรม AOA ระยะเริ่มต้นนะครับสำหรับโรงพยาบาลนะครับบอกว่าความสัมพันธ์ก่อนหลังระหว่างกิจกรรมจะถูกกำหนดโดยการใช้เส้นตรงที่มีหัวลูกศรกำกับแสดงให้เห็นถึงการใช้ลูกศรเชื่อมโยงกิจกรรมสตาร์ทไปยังกิจกรรม A ทำให้ทราบว่ากิจกรรมสตาร์ทเป็นกิจกรรมที่ดำเนินกิจกรรม A ทำนองเดียวกันกิจกรรมสตาร์ก็เป็นกิจกรรมที่ทำมาก่อนหน้ากิจกรรม B นะครับโดยกิจกรรมเดียวกันนี้นะครับการเขียนเครือข่ายโครงการแบบ LN สำหรับโรงพยาบาลสามารถทำได้ด้วยวิธีเพิ่มจุดวงกลมนะครับทีละกิจกรรมแล้วใช้เส้นลูกศรแสดงความสัมพันธ์ก่อนหลังนั่นเองนะครับอันนี้เป็นการเขียนโครงการมาจากหลายคนอาจจะถามว่าภาพนี้เขียนได้อย่างไงนะครับเริ่มจากการออกแบบกระบวนการทำงานมาเป็นกิจกรรมในรูปภาพนะครับพ
พอเขียนเป็นกิจกรรมในรูปภาพเราก็จะต้องเขียนตัวนี้นะครับเพื่อเป็นไงครับเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมมาก่อนมาหลังเพื่อที่จะสามารถคำนวณได้ว่าเพอร์เลส CBM เนี่ยมันมีประโยชน์มีอะไรยังไงนะครับ 3.6 ก็คือลูกศรแสดงความสัมพันธ์ก่อนหลังกิจกรรมได้จากตารางเมื่อกี้นะครับกิจกรรม A และ B ไปครับเริ่มพร้อมกันพอกิจกรรม A ทำไมมันไป C ล่ะแสดงให้เห็นว่าพอกิจกรรม A เสร็จไปครับกิจกรรม C มันก็ต่อจากกิจกรรม A ใช่ไหมครับแล้วกิจกรรม C ทำไมมันมีลูกศรแตกออกไป2ทางก็คือเป็นครับกิจกรรมต่อไปก็คืออาจจะเป็น A ฝั่งขวานะครับ A ฝั่งขวา A ฝั่งล่างจาก C ก็คือเป็นครับมันก็เป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจาก C นะครับดูจากนี้ครับเห็นไหมครับ C เนี่ยสร้างปล่องไฟจะสร้างได้ก็ต่อ A เสร็จแล้วก็ D ไปครับ D จะเทคอนกรีตแล้วก็ติดตั้งโครงสร้างเสร็จสิ้นจาก A และ B แสดงว่ากิจกรรม D ไปครับมันก็ต้องมี2เส้นมาจาก A และ B นะครับเห็นไหมครับนะครับมาจาก A และ B เห็นไหมครับก็มา2ด้านนี่ก็คือเป็นการเขียนคร่าวๆนะครับเขียนคร่าวๆนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งมันก็จะเขียนค่อนข้างที่จะถ้าดูจากภาพนะครับเอ้ยอาจจะเขียนง่ายแต่พอไปครับพอให้เขียนจริงๆเนี่ยโหน่าจะค่อนข้างที่จะยากนะครับต้องใช้ประสบการณ์ในการเขียนเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันเกิดความซับซ้อนนะครับในการเขียนนะครับการเขียนเครือข่ายเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเส้นลูกศรที่เราเห็นเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับสำคัญเลยลูกศรห้ามเป็นไงครับห้ามทับกันนะครับห้ามกบากับบาดหรือทับกันนะครับก็จะต้องไปครับก็จะต้องไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่มีการมาทับกันก็คือพอทับกันไปครับก็แสดงถึงความงานที่มันทับซ้อนกันมันทำงานไม่ได้นะก็จะเป็นดังภาพที่ไปครับเห็นไหมครับจะไม่มีความซับซ้อนกันนะครับนะเพราะว่าเช่นเดียวกันนะครับกับการกำหนดกิจกรรมเริ่มต้นให้มีความสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งโครงการกิจกรรมการกำหนดกิจกรรมนะครับตอนปลายให้เกิดความสอดคล้องกันสามารถทำได้โดยการกำหนดกิจกรรมสมมุติในตำแหน่งสุดท้ายของโครงการจากโครงการของโครงการที่กำหนดนะครับเพราะว่ากิจกรรม H เป็นกิจกรรมสุดท้ายของโครงการมีลักษณะสอดคล้องผสมผสานกิจกรรมอื่นในช่วงท้ายด้วยกันอยู่แล้วนะครับแบบอัตโนมัติเลยไม่จำเป็นจะต้องสร้างกิจกรรมอื่นขึ้นมานะขอพยายามอธิบายวงกลมสุดท้ายนะครับขวามือก็คือเป็นกิจกรรมเฮดเนี่ยมันเป็นครับมันเป็นกิจกรรมอาจจะไม่มีในส่วนของการคิดแหละแต่ถือว่าเป็นครับเป็นตัวสรุปสุดท้ายเพื่อทำให้เห็นภาพว่าเฮ้ยกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะการประเมินโครงการนะครับการประเมินโครงการคือการประเมินโครงการเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการนะครับซึ่งการประเมินโครงการก็เป็นกระบวนการที่ให้ข้อมูลย้อนกลับนะครับซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้นะครับทำให้ข้อมูลข้อบกพร่องให้ทราบข้อบกพร่องทราบจุดเด่นจุดด้อยของโครงการนั่นเองนะครับแล้วก็ทราบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับเป้าหมายนะเพียงใดแล้วก็ช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นเนี่ยนะครับสำหรับการนำไปใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ทั้งในปัจจุบันและก็อนาคตด้วยนะครับนะเทคนิคการจัดการโครงการแบบ PERSM เนี่ยนะครับเขาว่าได้ถูกพัฒนามาช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดตารางการทำงานติดตามตรวจสอบนะครับแล้วก็ควบคุมโครงการที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีความซับซ้อนได้นะโดยปกติแล้ว2วิธีนี้ก็จะมี6ขั้นตอนด้วยกันนะครับ6ขั้นตอนด้วยกันก็คือการกำหนดโครงการก็คือไปครับ1เลยกำหนดโครงการแล้วก็จะเตรียมโครงการแบบแยกย่อยงานนะครับระบุความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและชี้ชัดว่ากิจกรรมใดที่ต้องทำก่อนและกิจกรรมหลังนะครับข้อที่1ก็คือไปครับก็ต้องออกแบบตารางนี้ก่อนนะครับนี่ครับนี่คืออันแรกที่เราจะต้องทำขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็อันที่2ครับวาดภาพเครือข่ายเชื่อมโยงทุกกิจกรรมวาดภาพก็คือเป็นครับนี่ครับวาดภาพให้เป็นแบบนี้นะครับก็คือจากเอามาเขียนจาก
กิจกรรมแล้วก็3กำหนดระยะเวลาประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับแต่ละกิจกรรมนะครับแต่ละวงกลมเนี่ยมันก็จะมีให้เขียนว่าใช้เวลาเท่าไหร่ใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก็4ครับกำหนดหาเส้นทางที่ใช้ระยะเวลานะใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดนะครับยาวนานที่สุดเนี่ยครับถ้าเขียนออกมาเราก็ดูเฮ้ยเส้นไหนใช้ระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดถามว่าเอ้าบางคนอาจจะเส้นไหนที่มียาวที่สุดเราก็คิดว่ามันเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดไม่ใช่นะครับนะครับมันก็จะมีเวลาบอกนะครับนะครับนี่ครับเวลา2สัปดาห์4สัปดาห์3สัปดาห์เดี๋ยวเราจะนำไปเขียนในวงกลมนะครับวงกลม A วงกลม B เนี่ยนะครับอันที่4แล้วก็อันที่5นะครับ1 2 3 4แล้ว5ใช้เครือข่ายในการวางแผนนะครับจัดตารางการทำงานติดตามตรวจสอบแล้วก็ควบคุมโครงการนั่นเองนะครับนะครับในขั้นตอนที่5เนี่ยการหาเส้นวิกฤตถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการควบคุมโครงการนะกิจกรรมที่อยู่ในเส้นวิกฤตแสดงให้เห็นถึงงานที่สามารถทำให้เกิดความล่าช้าของโครงการทั้งหมดได้หากกิจกรรมเหล่านี้นะครับไม่เสร็จตามกำหนดนะครับผู้จัดการโครงการสามารถเพิ่มความยืดหยุ่นของกิจกรรมหรือเพิ่มความอะไรครับเพิ่มเติมในส่วนของหน้าที่หรืออะไรต่างๆเข้ามาช่วยให้งานมันเสร็จสมบูรณ์ได้นะครับโดยการระบุกิจกรรมที่ไม่วิกฤตแล้วทำการวางแผนใหม่นั่นเองนะครับดังนั้นการกำหนดตารางการทำงานใหม่เนี่ยก็จะจัดสรรทรัพยากรทางด้านแรงงานแล้วก็เงินเนี่ยให้เกิดความเหมาะสมนั่นเองนะครับนะครับเขาบอกว่าถึงแม้ว่าวิธีแบบเพิร์ลและ CBM เนี่ยจะมีความต่างกันในเรื่องของข้อจำกัดนะครับของความกำหนดเครือข่ายนะครับแต่ทั้ง2วิธีมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันแล้วก็มีการวิเคราะห์ที่คล้ายกันนะครับความแตกต่างที่สำคัญได้แก่เพิร์ลจะต้องมีการกำหนดค่าทั้งหมด3ครั้งในแต่ละกิจกรรมโดยค่าที่ประเมินได้ทางสถิติจะถูกนำไปใช้ในการหาข้อมูลนะครับตามที่คาดหวังหรือที่เรียกว่า expenses value นะครับแล้วก็ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสแตนดาร์ดนะครับวิดิชันนะครับแล้วก็ของแต่ละกิจกรรมในขณะที่มี CVM มีข้อสมมุติว่าเวลาของแต่ละกิจกรรมมีความแน่นอนนะครับสามารถระบุได้ทำให้ในแต่ละกิจกรรมมีปัจจัยทางด้านเวลาเพียงค่าเดียวนั่นเองนะครับต่อมานะครับมาดูประโยชน์ของ PERT และก็ CVM ก็จะช่วยในการตอบคำถามดังต่อไปนี้นะครับประโยชน์ของ PERT และ CVM ก็คือ1นะครับโครงการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์ตอนไหนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่นะครับนะครับหลังจากที่เราไปเขียนภาพเครือข่ายเนี่ยเราจะตอบได้ว่าโครงการจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับ2กิจกรรมอะไรบ้างในโครงการเป็นกิจกรรมหรืองานวิกฤตหลายคนว่าเอ๊ะวิกฤตคืออะไรวิกฤตหมายความว่านะครับกิจกรรมใดนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปให้ดูจากภาพนะครับนี่นะครับกิจกรรมนี้คือการคาดการพอเราเขียนภาพคำนวณอะไรเสร็จสิ้นเราก็จะได้เส้นวิกฤตนะครับพอเส้นวิกฤตเขาจะบอกว่าอย่างเช่นนะครับสร้างป่องไฟให้2สัปดาห์บางคนอาจจะมองว่าไอ้2สัปดาห์ก็ไม่ได้นานแต่เป็นครับพอทำออกเข้าจริงๆเนี่ยเส้นเนี้ยมันเป็นอยู่ในส่วนของเส้นวิกฤตทำให้ก็จะต้องมีการเป็นครับมีการแก้ไขทำยังไงให้การสร้างป่องไฟนี่มันสั้นลงเพราะว่าพอสร้างป่องไฟสั้นลงไปไงครับมันก็จะมีผลต่อการสร้างต่ออุณหภูมิสูงแล้วก็การติดตั้งระบบควบคุมมลพิษนะครับมันก็สามารถทำงานได้เร็วขึ้นพอทำได้เร็วขึ้นมันก็จะส่งผลต่อกิจกรรมต่างๆให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็สามครับกิจกรรมอะไรบ้างจัดเป็นกิจกรรมที่ไม่สำคัญนะสามารถล่าช้าได้ก็คือดูจากไอนะครับที่เราเขียนแล้วก็เราคำนวณมานั่นแหละนะครับว่าพอเราทราบว่ากิจกรรมอะไรที่มันไม่ได้สำคัญเราสามารถลดได้ไหมลดคนงานลดทรัพยากรลดระยะเวลาได้หรือเปล่าเพื่อให้มันเป็นครับมันทำงานได้รวดเร็วนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็คือความน่าจะเป็นของการที่เสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดที่มีค่าเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ประโยชน์ก็คือโครงการดำเนินไปตรงตามกำหนดช้ากว่าหรือเร็วกว่ากำหนดระยะเวลา1-1นั่นเองนะครับหรือแม้ทั้งถ้าหาโครงการนะครับเสร็จ
เร็วกว่ากำหนดมีวิธีใดที่ดีที่สุดที่ช่วยให้โครงการสำเร็จโดยใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดนั่นเองนะครับนะครับต่อมานะครับมาดูของจริงนะครับในการเขียนนะครับนะมาดูของจริงในการเขียนนะครับนะเพราะจากตารางเมื่อกี้นะครับจากตารางเมื่อกี้เนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะเราเขียนได้อย่างไรนะครับจากตาราง16สัปดาห์ที่โรงพยาบาลเนี่ยต้องการสร้างป่องควบคุมมลพิษให้กับโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเห็นไหมครับพอเราเขียนเนี่ยเป็นครับมันก็จะเชื่อมโยงนะดูจากรูปภาพได้เลยนะครับกี่กรรม A และ B มันไป C จากไป C ไป F ไป E ไป H คือมันเป็นครับเราเอาระยะเวลาที่เร็วที่สุดที่ช้าที่สุดเนี่ยมากรอกเห็นไหมครับมันก็จะแบ่งออกเป็น5ช่องด้วยกันนะครับช่องบนซ้ายก็คือมีเวลาเริ่มต้นไหมนะครับช่องบนขวาก็คือเป็นครับระยะเวลาที่ใช้นะครับที่เร็วที่สุดแล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ระยะที่สุดก็คือช่องด้านล่างนะครับส่วนของช่องตรงกลางก็คือ2ก็คือเป็นไงครับระยะเวลา2สัปดาห์นะครับเราก็เอาตัวเลขมากรอกให้มันครบทุกอย่างนะครับพอครบทุกอย่างเป็นไงครับมันก็จะถูกคำนวณนะครับนี่ครับถูกคำนวณนะครับเข้าสู่ถูกคำนวณปั๊บๆออกมาเป็นในตารางเนี่ยครับมันก็จะทำให้เห็นเป็นไงครับเป็นครับกิจกรรม A เวลาที่เริ่มต้นเร็วที่สุดก็คือ0เวลาที่เริ่มต้นช้าที่สุดก็คือ2เวลาที่เริ่มต้นช้าที่สุดก็คือ LS นะครับก็คือ0เวลาที่เริ่มต้นที่เร็วที่สุดก็คือ2เป็นครับเวลาที่ใช้ก็คือ0สัปดาห์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นครับพอมันเป็น0มั้ยครับก็ถือว่าเป็นอะไรครับเป็นกิจกรรมที่วิกฤตนะมันก็จะถูกคำนวณตั้งแต่กิจกรรม A B C D E G H G H เป็นไงครับพอมันถูกคำนวณมานะครับเสร็จมาปุ๊บมาดูช่องด้านขวามือนะครับด้านขวามือไปครับมันบอกอะไรครับ A เป็นเส้นวิกฤต B ไม่เป็น C เป็น D ไม่เป็นนะครับแล้วก็ E เป็นวิกฤต F ไม่เป็น G เป็นแล้วก็ H เป็นพอรู้ว่านะครับ A เป็น A C E G H เราก็มาดูว่าเอ๊ะเส้นอะไรมันเป็นเส้นไหนนะครับสังเกตนะครับเส้น A ใช่ไหมครับ A C E G H เราเห็นไหมครับจากรูปนะครับมันมีอยู่4เส้นด้วยกันนะครับ4เส้นด้วยกัน4เส้นหมายความว่ามีเส้นทางที่ทำงาน4เส้นด้วยกันก็คือเริ่มจากสตาร์ทไป A เส้นแรกก็คือเส้นมันอยู่ด้านบนนะครับจาก A ไป C ไป Fไป H ใช่ไหมครับเส้นแรกนะครับเส้นที่2สตาร์ทไป A ไป C ไป E ไป G ไป H ใช่ไหมครับ เส้นที่3ครับไป A ไป D ไป G ไป H แล้วก็เส้นที่4ก็คือสตาร์ทไป B ไป D ไป G ไป H แสดงว่าเส้นไหนครับที่เป็นเส้นวิกฤตเส้นไหนครับเราดูจากวิเคราะห์เมื่อกี้ไปครับA C E G H นะครับ A C E G H ก็คือเส้นที่2แสดงว่าเส้นที่2เนี่ยเป็นไงครับเส้นที่2เป็นเส้นวิกฤตนะครับเส้นที่2เป็นเส้นวิกฤตนะครับจากที่เราคำนวณมาเห็นไหมครับเส้นที่2นะครับ นะครับพอเส้นที่2เป็นครับนี่ครับ A C E G Hหมายความว่าอะไรครับครับพอเราคำนวณเจอเส้นวิกฤตแล้วถามว่าอ้าวเจอแล้วเราไปใช้ประโยชน์ยังไงนะครับนะครับสิ่งที่พูดมาสิ่งที่เขียนมาก็คือนะครับพอเราเจอเส้นวิกฤตเนี่ยเราจะทราบได้ว่าอ๋อในการทำป่องมลพิษให้โรงพยาบาล16สัปดาห์เนี่ยนะครับมันมีมูลค่าประมาณสัก10ล้านก็ได้สัก10ล้านนะครับถ้าเราไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีมันอาจจะเกิดไปครับเกิดต้นทุนที่สูงขึ้นดังนั้น
ในทางด้านการบริหารนะครับเพราะว่าถ้าการบริหารจัดการที่ดีเราต้องบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มันคุ้มค่ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรัพยากรเองก็ดีนะครับเรื่องของเงินทุนเองก็ดีนะครับระยะเวลาของการทำงานเองก็ดีนะครับดังนั้นพอเราทราบเส้นวิกฤตว่าเฮ้ย ACEGH เนี่ยมันเป็นวิกฤตนะครับมันเป็นวิกฤตนะครับ ACEGH มันเป็นวิกฤตแล้วก็ไปดูว่าไอ้กิจกรรมเหล่านี้นะครับมันเป็นกิจกรรมอะไรนะมันเป็นกิจกรรมอะไรนะครับจะขอย้อนกลับไปดูที่ตารางนะครับเนี่ยครับ A นะครับสร้างส่วนประกอบภายในนะครับใช้เวลา2สัปดาห์นะครับ C สร้างโรงไฟ2สัปดาห์นะครับ E สร้างเตาเผาอุณหภูมิสูง4สัปดาห์ G ติดตั้งเครื่องป้องกันมลพิษทางอากาศ5สัปดาห์แล้วก็ H นะครับตรวจสอบอีก2สัปดาห์เส้นวิกฤตเนี้ยมันถูกคำนวณออกมาแล้วว่าเฮ้ยเราได้วางแผนไว้16สัปดาห์แต่เส้นเนี้ยพอคำนวณแล้วมันเสร็จเท่าไหร่ครับมันเสร็จภายใน15สัปดาห์มันทำให้เกิดการมองว่า15สัปดาห์เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความล่าช้าไม่เสร็จสมบูรณ์ตามที่เรากำหนดคือ16สัปดาห์ได้เพราะอะไรครับเพราะกิจกรรมเหล่านี้มันเป็นกิจกรรมที่เราคาดการไว้ล่วงหน้านะครับเป็นกิจกรรมที่เราคาดการไว้ล่วงหน้าทำให้มันอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่มันล่วงเลยในการทำงานนะครับเช่นนะครับการสร้างปล่องไฟเราคำนวณไว้2สัปดาห์พอทำงานจริงอาจจะไปครับเกิน2สัปดาห์หรือเกิน14วันอาจจะใช้18 19วันไม่พอแล้วยังไปยังไงครับการสร้างเตาเผาอุณหภูมิสูงนี่โหใช้4สัปดาห์นะเกือบเดือนนึงพอสร้างจริงไหมครับอาจจะมีผลกระทบภายในหรือแม้กระทั่งมีผลกระทบจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อากาศหรือว่าแม้กระทั่งผลกระทบจากการไหมครับจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติหรืออะไรต่างๆทำให้จาก4สัปดาห์ที่กำหนดไว้ไปครับเลื่อนไปเป็นอาจจะเกือบ5สัปดาห์จาก28วันกลายเป็นไปครับเป็น30กว่าวันนะครับพอ30กว่าวันไปครับมันก็กระทบไปครับเป็นสายป่าหรือเป็นสายเส้นวิกฤตที่เราพูดคุยกันมานั่นเองนะครับนะพอปล่องไฟมันมากกว่า14วันสร้างเตาเผาอุณหภูมิสูงมันมากกว่า28วันไปครับมันก็ขยายไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่ากิจกรรมเหล่านี้มันต้องต่อเนื่องกันนะครับพอไปครับสร้างเตาเผามันมากกว่า28วันเองก็ดีไปครับพอมาถึงเตาเผาเสร็จมาถึงกิจกรรม G ก็คือติดตั้งเครื่องป้องกันมลพิษทางอากาศนะครับพอป้องกันมลพิษทางอากาศไปครับก็ใช้ระยะเวลาอีกตั้ง5สัปดาห์นะครับ35วันไปครับเอาจริงไหมครับกว่าจะเริ่มทำเนี่ยมันยื้อกันมาทำให้กว่าจะเริ่มทำ5สัปดาห์มันเวลามันล่นออกไปเรื่อยๆนะครับทำให้มันเกิดความล่าช้าจากที่เคยพูดไว้ว่า16สัปดาห์ไปครับนะครับอาจจะไม่ทันกลายเป็น17สัปดาห์นะครับกลายเป็น17สัปดาห์ดังนั้นนะครับพอเราหาเป็นไงครับเนี่ยครับพอเราหาพบเจอปุ๊บไปครับเราก็สามารถจัดการได้ว่าไอ้กิจกรรม A กิจกรรม C กิจกรรม E กิจกรรม H เหล่านี้เราสามารถเอ๊ะทำยังไงให้มันสร้างปล่องไฟได้เร็วขึ้นนะครับสร้างเตาเผาอุณหภูมิสูงทำไงให้มันได้เร็วขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งไปครับการตรวจสอบอะไรทำยังไงให้มันเร็วขึ้นได้จาก15สัปดาห์อาจจะเป็นครับเราอาจจะยังไม่ทราบว่าเสร็จเท่าไหร่แต่ว่าเป็นครับเราสามารถแก้ไขงานที่เราคิดว่ามันช้าก่อนหน้านั้นได้นั่นเองนะครับก็จะสามารถทำให้เราประมาณการหรือสามารถจัดการกับโครงการต่างๆที่เราได้นะครับดังนั้น Perl SPM ก็จะมีประโยชน์นะครับอย่างที่บอกไปว่าพอเราสามารถกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนสามารถจัดการเกี่ยวกับไม่ว่าเป็นเงินทุนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆได้มันก็จะมีประโยชน์ต่อการบริหารโครงการนั่นเองก็คือทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามระยะเวลาที่เรากำหนดแล้วก็ใช้เวลาสั้นต้นทุนไปครับสามารถควบคุมโครงการได้ใช้เงินค่อนข้างที่จะที่เรา
อนุมัติไปได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่นะครับนักบริหารการก็ต้องเข้าใจถึงการจัดการโครงการแล้วก็นำเพอร์ซีบีเอ็มไปใช้นั่นเองนะครับนะครับสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่าพอเป็นโครงการขนาดใหญ่มีเงินใช้เงินทุนเป็นพันๆล้านเนี่ยค่าปรับวันหนึ่งหลายล้านบาทถ้าเราสามารถทำงานได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาที่กำหนดเราก็มีกำไรจากตรงนั้นได้แต่ถ้าไปครับถ้าช้ากว่าก็ขาดทุนไปโดนปรับวันละล้านอย่างที่บอกไปนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเพิร์ลแล้วก็ CPM นะครับก็หวังว่านักศึกษาคงเข้าใจนะครับแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของการจัดการโครงการนะครับว่ามีที่ไปมีที่มาเรื่องของการวางแผนการใช้เครื่องมือแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรก็ถือว่าพูดมาในหลายๆมุมหลายๆอย่างแล้วก็ขอให้นักศึกษาตั้งใจแล้วก็ทบทวนให้ดีนะครับแล้วก็นำประโยชน์เหล่านี้ไปใช้ได้จริงในการทำงานนะครับส่วนในเทปเนี้ยนะครับเรื่องของหน่วยที่15การจัดการโครงการก็มีเนื้อหาที่จะมาเล่าสู่กันฟังแค่นี้นะครับก็เจอกันในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ